ทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับตอนนี้ผมอยู่ตรงแยกสถานีขนส่งนะครับขนส่งของจังหวัดเชียงรายนะครับจะพามาชิมเมนูเป็ดครับผมมากับแม่ใหญ่น้อยนะครับวันนี้ครับแม่ใหญ่น้อยครับลองเสิร์ชหาดูได้นะครับใครยังไม่เคยดูแม่ใหญ่น้อยนะครับแต่เขาดังกว่าผมอีกแหละครับเมนูเป็ดมีหลายเมนูนะครับเดี๋ยวไปดูกันข้างในครับมีอะไรกินบ้างนะครับร้านนี้จะแวะหลายครั้งแล้วครับยังไม่เคยแวะครับต้องลองชิมดูนะครับแกนั่งไหนละแม่ใหญ่น้อยเอาไปดูข้างในครับลองไปดูมาดูข้างในตายแล้วยังไม่เคยมาชิมร้านเนี้ยยังไม่เคยมาชิมเลยใช่ไหมเดี๋ยวรอให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยถ่ายยังไม่ได้ถ่ายนะทุกคนบันทึกไว้บันทึกไว้แล้วบันทึกแล้วเปิดมุมไปครับมานะครับหน้าตาก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับครับมากินกับแขก VIP ครับแม่ใหญ่น้อยครับแขกบ้านชิมดูโอ้แต่ไม่ได้มัดหมายด้วยนะครับโอ้น่ากินอยู่ครับเนื้อเจ้านี้ผมผ่านบ่อยแต่ผมยังไม่เคยแวะชิมนะครับต้องชิมดูครับก็โอเคนะถ้าไม่ปรุงก็โอเคโอเคไหมแต่เราอยากกินรสจัดจัดครับชิมดูนี่เป็ดหนังเป็ดหนังกรอบนะครับร้านเขาใหญ่งี้คงต้องอร่อยอยู่เนาะชิมดูก่อนกินเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวเตี๋ยวเป็ดไม่ต้องดูหน้าตาก็รู้ว่าอร่อยใช่ไหมอย่าพูดพร่ำทำเพลงล่อเลยใครหิวข้าวบ่ายโมงกว่าแล้วบอกให้แวะตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วลืมอาหารฉับแหลกไม่เชื่อใครนี่เองผมรู้ตอน10โมงเองว่าแม่ใหญ่น้อยจะมามาเพิ่งรู้ตอนแม่ใหญ่น้อยจะถึงเชียงรายแล้วผมก็ไม่ได้เปิดเน็ตดูไงพอดีเปิดดูที่ผมแล้วมีแฟนคลับถามมาว่าแม่ใหญ่น้อยจะมาเชียงรายก็เลยเห็นใช่ไหมจะเจอกันไหมเอ้ามาเดี๋ยวก็เลยไปเปิดคลิปดูเอ้าถ้ามีโอกาสนะครับมาเที่ยวเลยนะคะเราจะมีโครงการกันด้วยนะครับเราจะไปหาบ้านมิสเตอร์คอสเซียครับไปหมู่บ้านมิสเตอร์คอสเซียกันครับมีโอกาสแน่นอนเราไปแน่นอนแล้วก็เจ้าของเขาไม่รู้นะครับว่าเราจะไปเขาจะอยู่ไม่อยู่เราไม่รู้เราจะไปแต่พรุ่งนี้เรามีโปรแกรมใช่ไหมลุงเด่นเดี๋ยวเราจะลุยครัวลุงเด่นกันพรุ่งนี้เย็นนะคะเดี๋ยวกำลังคิดเมนูกันอยู่ครับว่าทำอะไรกินดีพรุ่งนี้จะมีในการโชว์คนละหนึ่งเมนูที่ครัวลุงเด่นนะจ๊ะที่บ้านลุงเด่นนะคะเมื่อคืนเรามาลุ้นกันว่าเราจะทำอะไรกินดี
เราจะยังไม่บอกท่านผู้ชมถ้าท่านอยากดูท่านต้องติดตามทุกขั้นตอนติดตามทุกวันเช็คอัพเขาเรียกอะไรเช็คคลิปไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะมีชีวิตอะไรนะชีวิตมันนอกชีวิตคนมันนอกด้วยนะแล้วก็มีนอนฟูดอนด้วยนะคะพรุ่งนี้4คลิปเปอร์เล็กๆของเราจะเจอกันอยู่สวีเดนมีให้กินนะครับเดี๋ยวทำเองนะเป็ดถูกสวีเดนไก่งวงก็ถูกนำเข้าเหรอน่าจะมาจากทางฝั่งจีนทางของคนจีนตัวกี่บาทพี่บอลถ้าเป็นคนไทยก็10 บาทตัวนี้นะโลละมันแยกส่วนมาเราเลือกกันเลยโล1-2 บาทเป็ดห่านครับห่านที่เขาทำเป็นวันคริสต์มาสใช่ไหมที่แบบเอาไปอบตัวใหญ่ๆนะสวีเดนไม่กินนะสวีเดนคริสต์มาสกินนะสะโพกหมูคริสต์มาสนะครับกินสะโพกหมูสวีเดนกินสะโพกหมูคริสต์มาสเอาสะโพกหมูใหญ่ๆมาอย่างเงี้ยเหมือนกับสะโพกหมูเป็นท่อนๆมาแล้วก็มาทากับอันเอิญอย่างน้องเดิมซีนักภาษาบ้านนี้เขาเรียกอะไรวะที่ที่มันกินกับชื่อภาษาไทยก็ได้กินกับซอสกับไม่ใช่แซ่บที่มันกินกับฮอทดอกมันจะมีแต่ซอสมะเขือเทศนะไม่ใช่ซอสมะเขือเทศไอ้แม่ที่มันออกเผ็ดๆเหลืองๆเรียกอะไรบ้านเรามัสตาร์ดเออนั่นแหละทามัสตาร์ดกับไข่แดงแล้วก็เอาข้าวอบไม่อย่างน้อยก็แป้งทำเจียวด้วยกินกับมัสตาร์ดมันจะอร่อยแล้วต้องกินกับน้ำแก้วแล้วเนาะกินตัวเดียวกันแต่ฉันจะกินอาหารสันสเต็กมาฉันก็น้ำกินแก้วไอ้อะไรนะขาหมูบ้านเขาใส่มัสตาร์ดเราใส่นี่เลยนี่แหละกินแก้วน้ำกินแก้วบางทีก็น้ำกินซีฟู้ดกินแล้วไม่อยู่ท้องนะอาหารฝรั่งกินว่าถามกินว่ากินได้บ่กินได้แต่กินแล้วมันไม่อิ่มกินแล้วเหมือนไม่ได้กินยังจะไปทำงานไปกินแฮมเบอร์เกอร์อันนี้ก็ไม่ไหวเนาะอยู่ร้านเป็นร้านฝรั่งเวลากินข้าวก็เอาเนื้อมาทำเป็นอาหารไทยกินเอาแบบดัดแปลงเอาแล้วที่ไม่อย่างน้อยไปเรียนอะไรครับไปเรียนเกี่ยวกับภาษาวัฒนธรรมการใช้ชีวิตเขาบังคับให้เรียนหรือว่าเราไปซื้อเรียนเราต้องเรียนตามโครงการของคนงานเขาสั่งเราก็ต้องไปก็เนื่องจากเราได้แฟนคนที่นู่นเราไม่ต้องทำอะไรทุกอย่างแล้วไม่เกี่ยวแล้วถามว่าคนถ้าเราได้แฟนต่างชาติแล้วเราไปทำงานเลยได้ไหมได้แต่ถามว่าคุณได้สวัสดิการไหมไม่ได้สวัสดิการนั่นมาจากการทำงานเองเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรพี่นะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ใช้สิทธิ์ของสามีคนในครอบครัวได้อยู่ก็จ่าย100ถ้าไม่นอนโรงพยาบาลก็จ่ายค่าหมอ100เท่ากันแล้วก็เวลาได้ยาก็ไปจ่ายค่ายาแต่ถ้านอนโรงพยาบาลก็จ่าย300เท่ากัน300อะไร100ดอลลาร์อย่างงี้เหรอ300สวีเดนก็คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,000 กว่าบาท100ก็300กว่าบาทนี่เนาะ101มันเรทอยู่ประมาณ5บาทมันชื่ออะไรครับเงินมันเนี่ยเงินสวีเดนเนี่ยเงินโครนเงินโครนผมก็ชอบถามแปลกๆศึกษาความรู้อย่างเงี้ยนะเงินโครนถามว่าถ้าไปอยู่ที่นู่นแล้วไปทำงานได้ไม่ได้ค่ะก็แต่คุณจะไม่ได้สวัสดิการใดๆทั้งสิ้นให้อยู่บ้านเฉยๆไม่มีสวัสดิการก็ไม่เป็นพนักงานนี่นะเหมือนกับประเทศไทยที่เป็นประกันสังคมเนาะเพราะคุณไม่ได้จ่ายภาษีคุณไม่ได้ทำงานคุณไม่ได้จ่ายภาษีคุณก็จะไม่ได้อะไรทั้งสิ้นถ้าสามีไม่ให้ก็อดก็ต้องให้นะเนาะถ้าสามีเลิกก็อยู่กับก็มีรัฐบาลเขาก็เลี้ยงแต่มันจะอยู่บ้านแบบเขาเรียกว่าบ้านแม่ไม้ที่เงินเดือนไทยที่ค่าบ้านไทยแต่ก็ต้องทำตัวตามที่เขาสั่งซ้ายสั่งขวาถ้าไปนู่นไปนี่ก็ต้องไป
จะถ้าทำงานมันได้ดีคือสวัสดิการที่หัวให้เราไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเราก็ทำงานเราแต่เงินภาษีแล้วแล้วแกก็ทำงานอยู่แล้วแม่น่ะเกษียณนานแล้วแต่ไม่ใช่น้อยในทำงานแล้วก็พอเราไม่มีงานทำเราตกงานอย่างนี้เราก็มีเงินเดือนกินแล้วตอนนี้ไม่ใช่ก็พักกับไม่ใช่น้อยในพักงานนะพักเงินคนตรงงานไปแล้วมากินเงินเรียนเพราะคนในงานส่งไปเรียนก็ไปกินเงินคนเรียนทีนี้เงินน่ะถามว่าได้เท่ากันไหมแต่ละคนได้ไม่เท่ากันมันอยู่ที่พื้นฐานของเงินเดือนของแต่ละคนในเดือนสุดท้ายที่ทำงานคนในงานของใครของเขาของเขาค่ะเหมือนกับมันจ้างมาไปเรียนอย่างนี้เหรอเงินใช่ประมาณเป็นเงินไทยแพงไหมถามได้ไหมได้ขอไม่ใหญ่หน่อยได้ทั้งหมด 13,798 สัจจะบ่ผิด 13,798 โคนหักใช่หักภาษีแล้วไม่ใหญ่น้อยจะเหลืออยู่ประมาณ 9,800 ภาษีรายเดือนนะแล้วเป็นเงินไทยกี่บาทละ 9,800 ก็อยู่ประมาณ 40,000 กว่าโอ้งั้นเอาผมไปเรียนได้ไหมมาเรียนที่นู่นนะคะแล้วไปทำงานแล้วมันตกงานแล้วกินเงินตกงานก็ไม่เอามันว่างไงผมไปเอาดึงผมไปหาเมียที่นู่นนะคะหาเมียที่นู่นอ๋อต้องไปหาเมียกันโอ้ใครจะเอาเมียคนไทยใครจะเอาผัวคนไทยนะเฮ้ฟังจริงๆนะเราไปถึงบ้านเมียลุงเด่นดูดึงหมูยันไปหาเมียสวีเดนเลยโหเอาภาษาอังกฤษได้ถึงพูดภาษาสวีเดนยากนะเถอะสวีเดนไม่ใช่ภาษาอังกฤษอีกแล้วใช่สวีเดนลองพูดหน่อยลองพูดหน่อยฟังนิดนึงสมมติไปไหนมาอย่างเงี้ยบอกก็ดูอีดอกยอกอ่ะอีดอกยอกแอตตาสุปริสเนี่ยอังเกินนี่กันวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวเป็ดงั้นผมไม่ได้แล้วแบบเนี้ยอีดอกแปลว่าวันนี้อ๋ออีดอกแปลวันนี้ไม่ได้เป็ดคำเล่นนะไม่ได้แย่กันเล่นนะอีดอกแปลว่าวันนี้อีมอร์นพรุ่งนี้อีโกเมื่อวานกูวอโลดกูเดย์ยังพอได้นะถ้ามันเป็นอีมังก้อนอีมังเก้นอันนี้ไม่ไหวอ่ะไปไม่ถึงเวลามันมืดบ้านเราก็เรียกว่ามืดใช่ไหมเอาแบบนี้ดีกว่าหูข้าวว่าไงหุงรีกเอาหุงรีกอย่างเดียวพอละกันไปไม่ถูกไหนก็หลงทางก็หุงรีกไปกันน้ำก็วัดตันหุงรีกก็ตันนะครับถ้าเหนียวก็หุงรีกถ้าน้ำอย่างเงี้ยก็เรียกวัดตันไม่ง่ายไปอยู่11ปีนี้แล้วยังไปไหนไปไหนมาถึงไหนนะภาษาเหมือนกับประเทศไทยเรามีอีสานมีเหนือหนูเอาข้าวข้าวไปดีไหมเอาสิแม่นั่งรอได้ไปสั่งกินให้อิ่มเลยแล้วลูกไปสั่งก็เป็นงานเสร็จพิธีนะครับสวยกันอร่อยอยู่ครับเดี๋ยวจะไปไหนต่อก็ลองติดตามนู่นดูนะครับโอเคนะครับจิบจิบจ้า